สวัสดีค่ะหมวยเล็กนะคะตอนนี้เนี่ยหมวยเล็กก็เป็นพิธีกรรายการแล้วก็เป็นนักพากย์เสียงด้วยแล้วก็ยังเป็นนักร้องอีกด้วยค่ะอาชีพของหมวยเล็กเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องพบเจอกับสิ่งรอบตัวเจอผู้คนต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็พอเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็เจอแบบทั้งแสงแดดแสงไฟหน้ากล้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่ทำงานหนักนะแล้วก็พักผ่อนน้อยแล้วก็รู้สึกว่าพอเราทำงานมากๆเนี่ยอย่างเช่นเราต้องใช้สายตาอ่านสคริปต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างจะแอบเบลอๆตานิดนึงค่ะแต่ว่ามันเราก็ไม่รู้สึกเอะใจอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองอยู่แล้วจนกระทั่งมีคนเนี่ยมาทักเราว่าเออเนี่ยหมวยเล็กเธอไปทำอะไรมาทำไมเธอถึงแบบพักผ่อนน้อยหรอทำไมดูโทรมจังอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบเอะใจขึ้นมาแบบเฮ้ยจริงหรอก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงแล้วก็ดูสรรพคุณของมันก็รู้สึกว่าเออมันท่าทางเนี่ยมีตัวสารอาหารแล้วก็คอลลาเจนที่เยอะพอสมควรที่จะมาดูแลเราได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ปักใจนะคะเราก็ไปหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปก็มีค่ะซึ่งเหมือนสารอาหารเนี่ยไม่ได้มีจำนวนมากเท่านี้หนูก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะเลือกตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าคอลลาเฟิร์มปิ้งค่ะผลิตภัณฑ์คอลลาเฟิร์มปิ้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราพอเอามาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างใจร้อนนิดนึงเนาะเหมือนดื่มแล้วก็อยากให้สวยบิ้งเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องดื่มติดต่อกันนะคะแล้วพอเราดื่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นขึ้นนะพอเราได้ทานเข้าไปนะคะเลือกที่จะทานก่อนนอนเพราะมันทานได้2มันทานได้วันละซองแต่ว่าเราเลือกเวลาทานได้ไงหมวยเล็กก็เลือกทานก่อนนอนค่ะเพราะว่าเหมือนกับมันได้ชำระล้างร่างกายในตัวเราด้วยแล้วพอเราตื่นมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วสายตาเราที่เราทำงานหนักๆเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับไม่เบลอแล้วก็ไม่พร่ามัวเวลาเราทำงานด้วยทำให้หมวยเล็กมีความมั่นใจเวลาออกไปทำงานค่ะยังไงนะคะใครที่สนใจเนี่ยหมวยเล็กก็แนะนำค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีจริงๆค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นน้องสาวของตัวเองเลยนะอยากให้ทุกคนลองนะคะคอลลาเฟิร์มปิ้งค่ะ